เข้าตรงนี้ลองพูดดีครับวันนี้แอดพามาที่วัดคุ้งตะเภาเลยนะครับมาดูที่วัดคุ้งตะเภาลอยกระทงว่ามีอะไรอ้อมีมวยได้ยินเสียงมวยแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีมวยคนค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างจะเยอะมากๆก็จอดรถไกลหน่อยนะครับก็เดินมานิดนึงมีมวยด้วยครับแต่วันนี้แอดไม่ได้มาไล่มวยนะเดี๋ยวมาไล่ ดูงานลอยกระทงของวัดคุ้งตะเภาว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มาก็เข้ามาเที่ยวชมกันได้นะครับอันนี้มวยนะครับมวยนะครับฝั่งซ้ายครับมวยครับมวยวันนี้ไม่ได้มาไลฟ์มวยนะวันนี้มาไลฟ์งานลอยกระทงนะครับท่านผู้ชมมาดูงานลอยกระทงของวัดคุ้งตะเภานะครับด้านหน้าคือหลวงพ่อใหญ่ครับหลวงพ่อใหญ่ของวัดนภาตอนนั้นแอดได้มาไลฟ์เรียกว่า ไลฟ์วิธีวางพระธาตุบนข้างบนนะฮะศีรษะด้านบนครับได้มาไลฟ์แล้วก็โอ้ขังมากนะครับค่อนข้างเยอะมีแต่ละที่นี่ที่มาได้พระธาตุมานี่เยอะมากเลยนะครับมาได้แอดได้ทำทางวัดได้ทำนั่งร้านขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้บรรจุพระธาตุนะห้องด้านบนนะองค์พ่อใหญ่นะครับกำลังจะเดินรอบสองมีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยสวยนะที่วัดนี้นะครับก็ก็หนักใจแทนกรรมการก็เป็นเรียนน้องๆนะคะมีพระแต่ละองค์นี่ชื่อไม่เหมือนกันนะครับชื่อนี่จะคนละชื่อแต่ว่าทรงเดียวกันรูปแบบพระนี่เหมือนกันแต่ชื่อนี่คนละชื่อนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะก็ค่อนข้างเยอะเป็นแอดนะว่าน่าเป็นร้อยนะเป็นร้อยคนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเมื่อวานนี้แอดมาทีนึงแล้วมาชิมลางเมื่อวานมาชิมลางมาดูก็มีมัจฉาปลาชาติมีมัจฉาเนี่ยครับมัจฉาปลาชาติแล้วก็สาวน้อยตกน้ำนะครับแล้วก็ลำวงย้อนยุคนะไม่แน่ใจวันนี้มีหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็มีมวยนะครับก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จะไปไหนนะก็เข้ามาที่วัดคุ้งตะเภาได้มาลอยกระทงไม่ใช่ในวันสงกรานต์นางนพมาศที่กำลังจะเริ่มเดินรอบสองแล้วเดี๋ยวก็คงจะประกาศผลอันนี้ไม่ได้ลอยกระทงในวันสงกรานต์นะครับนี่วันนี้มาลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน12น้ำหนองเต็มตลิ่งนะครับได้วันนี้จะได้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปร่วมเชียร์ลูกหลานของท่านนะลูกหลานท่านเข้ามาแล้วลอยกระทงก็ไปที่แพก็เขาจะเรียกว่า
ทยอยกันลงไปนะครับแต่ค่อนข้างเล็กก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่นะครับตะเวนผู้ภัยตำรวจนะวันนี้ตะเวนกันทั้งคืนแล้วครับเพื่อที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ได้มาลอยกระทงในวันนี้นะครับที่องค์หลวงพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่สวยมากเลยนะครับองค์หลวงพ่อใหญ่นี่ด้านหน้าจะเป็นพระปู่พญานาคแล้วท่านก็มากราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ไปผิดทองข้างบนเลยนะครับตรงอยู่ลพบุรีได้เที่ยวที่ไหนครับเนี่ยไปลอยกระทงที่ไหนแล้วก็มาเยี่ยมสักการะอุตรดิษฐ์ลอยที่มาเยี่ยมชมที่วัดกรุงตะเภานี่ก็มีจำหน่ายโคมยี่เป็งนะครับโคมยี่เป็งโคมประทีปนะครับอยู่ด้านล่างนั้นเข้าไปเยี่ยมชมปิดทองได้เลยนะคะคนก็ขึ้นไปปิดทองด้านบนแล้วจะมีท่านอาจารย์ประพรมน้ำมนต์ให้สัมพุทธประพรมน้ำมนต์ขอพรท่านมหาปฏิมากรครับถวายสังฆทานก็ได้นะคะตามกำลังศรัทธาทั้งหมดนะคะพ่อใหญ่พระสัมพุทธท่านพอมุนีนะครับแขวนตกลงแขวนนี่ก็จะด้านหน้าจะมีเอาไปกลับบ้านอีกแล้วพ่อปู่พระพญาสุวรรณนครราชแล้วก็นางพญาแก้วคำกลองสุวรรณนาคีนีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าค่ะต้องกลับขอบพระคุณค่ะกลับขอบพระคุณนะคะตะเคียนนะครับตะเคียนค่ะค่ะต้องกลับขอบพระคุณทุกคนเลยครับทุกผู้ทุกนามที่เดินทางมาเยี่ยมชมหลวงพ่อไม้ตะเคียนนะครับคุณแม่ติ๋มสายบุญอันนี้เจอกันค่ะต้องกลับขอบพระคุณอย่างสูงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกผู้ทุกนามที่มาร่วมกิจกรรมทำบุญวัดคุ้งตะเภานี้นะคะให้ท่านเดินทางมาเดินทางกลับโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นมาให้ได้เงินแสนมีโชคมีลาภมาให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญดีนะคะกับหลวงพ่อใหญ่มาจากใต้แม่น้ำน่านโบราณนะครับถวายสังฆทานเพื่อตามกำลังศรัทธาพ่อไม้ตะเคียนพันปีน่าจะนี่นะครับพันปีสวยนะครับนี่ไม้ตะเคียนนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำน่านเรานี่เองเห็นบอกไม้ตะเคียนต้นนี้นี่หลายพันปีนะครับก็แอบกับสักการะนึกว่าสังกระจายนะครับสังกระจายก่อนเวลากระทงก็มาไหว้หลวงพ่อใหญ่นะครับแล้วก็ไหว้หลวงพ่อไม้ตะเคียนน่าจะต้นนี้นะครับไม้ตะเคียนแม รับบูชากันได้นะครับก็ด้านล่างเป็นนี่นะครับวัดเด็กวัดทีมเสื้อเหลืองของท่านแล้วก็ไปด้านหลังพอเสร็จงานนี่สลบอ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มากับใครเอ่ยเอามากับคุณแม่อย่าลืมกราบพระขอพรนะแล้วอย่าลืมมาบูชาโคมนะคะพยันได้นะครับตรงนี้มาใช่ไหมเนี่ยอาจารย์อาจารย์จะไปเชียร์ลูกศิษย์จะซื้อเดี๋ยวจะประกาศเลยนะคะนางรัตมาศ
ขอพระขอพรนะพระน้ำมนต์ได้คุณทุกท่านทุกผู้ทุกนามที่มาเยี่ยมชมสักการะงานรอยกระทงวัดคุ้งกระเป๋านะครับหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ผมน้ำมนต์ขอพรในวันรอยกระทงกันได้นะครับตรงนี้ก็จะมีไม่แน่ใจว่ามีประกวดนะอ๋อวันนี้ผมมีประกวดนางนพมาศครับแล้วมีบทดนตรีอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นประกวดเพลงมันประกวดร้องเพลงขอเสียงปรบมือให้กับหมู่ที่หนึ่งนะครับและท่านจ่าสุภาพด้วยครับขอเชิญท่านทั้งสองท่านเลยนะครับมาถ่ายรถร่วมกันไปนะครับไปเชิญท่านรองในหมู่นี้เชิญครับหนึ่งคนครับมอบรางวัลชมเชยรางวัลที่2นะครับรางวัลชมเชยรางวัลที่2นะครับอ๋อนี่ประกวดกระทงครับประกวดกระทงลําดับต่อไปคุณหมอวาสนาวิชมิตรนันเตรียมตัวนะครับเพลงนะครับประกวดกระทงนะครับรางวัลชมเชยรางวัลที่2นะครับ6 6 5นะครับท่านรองเรนูนะครับมอบให้กับตัวแทนของหมู่ที่3ครับหมู่ที่3ครับด้านหน้านะครับหมู่ที่1ครับผู้ใหญ่บรรทวีมีประภัยค่ะเป็นรางวัลที่1ครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับหมู่ที่8ถ่ายรูปแล้วก็เดินเชิญด้านล่างครับแล้วต่อไปเรียนเชิญคุณหมอวาสนาวิชมิตรนันท์ครับสวยนะครับคุณหมอวาสนาวิชมิตรนันท์ด้านบนเวทีนะครับลำดับต่อไปท่านอาจารย์สมบัติโพกับนะครับหมู่7เป็นรางวัลชมเชยคุณหมอวาสนาวิชมิตรนันท์นะครับมอบรางวัลชมเชยรางวัลที่3นะครับแล้วก็หมู่6หมู่5รางวัลชมเชยรางวัลที่3นะครับคุณหมอวาสนาวิชมิตรนันท์นะครับรางวัลนี่รางวัลที่500บาทให้กับตัวแทนของหมู่ที่4ครับหมู่ที่4รับมอบรางวัลชมเชยรางวัลที่3นะครับสวยอยู่นะครับท่านสทศิรินภาอัธวีกุลค่ะเป็นผู้รับมอบแทนค่ะครับรางวัลชมเชยหมู่ที่1ถ่ายรูปแล้วเรียนเชิญด้านล่างนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านอาจารย์แม่อาจารย์สมบัติโพกับด้านบนเวทีครับหมู่ที่2ได้ที่3นะครับครับจากท่านอาจารย์สมบัติก็เป็นท่านพออสุนทรอ่อนวังนะครับหมู่8ได้ที่1นะครับเราเห็นแล้วท่านอาจารย์สมบัติหมู่8ได้ที่1ค่อนข้างสวยนะครับหมู่มอบหมู่ที่8รางวัลชมเชยนะครับให้กับนะครับตัวแทนหมู่ที่6ครับหมู่ที่6ครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับค่อนข้างเยอะนะครับถ่ายรูปแล้วเรียนเชิญด้านล่างนะครับต่อไปท่านรองสุนทรอ่อนวังครับโอ้นี่สงสัยได้ทีวีแล้วมั้งครับเนี่ยมาฉาปลาชาบได้ทีวีไปแล้วนะครับถือทีวีกลับบ้านละท่านรองสุนทรอ่อนวังนะครับลอยกระทงกันรับฉาปลาชาบรางวัลชมเชยรางวัลสุดท้ายนะครับให้กับชวนพูดมีแล้วให้กับตัวแทนหมู่ที่เรามาตัวแทนหมู่ที่7ครับดูว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้มีร้านอาหารด้านบนมีอยู่ด้านล่างก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับด้านล่างนั้นเยอะด้านบนก็มีอยู่แต่ว่ายังน้อยอยู่นิดนึงนะครับท่านกำลังสนใจสำรองนอนครับร้านกาแฟในซอยอ่ะไปดูสาวน้อยตกน้ำเมื่อวานนี้แอนได้มาเล่นแล้วท่านผู้ใหญ่ชุมชาท่านชาเดี๋ยวแอนจะเล่นปลามัจฉาอยู่ไม่ใช่ครับปลาสาวน้อยตกน้ำนะครับยังไม่หายแค่นะครับการรางวัลที่3นะครับผู้รองเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนนะครับต้องไปซื้อบัตรก่อนนะครับสามตะกร้า50บาทห้าสิบบาทน้องแพ้ไม่เปลี่ยนน้องแพ้ก็เหงาสามตะกร้าเท่าไหร่สามตะกร้าห้าสิบขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ยืนอยู่ตรงนั้น
แอดได้มาแล้วนะครับ3จะกล้าออกมาจะ5น้องไข่มุกน้องแบนน้องขอบคุณครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับร่วมสนุกกันนะน้องไข่มุกน้องไข่มุกนะได้
ครับอธิษฐานแล้วลอยแล้วถึงเวลาแล้วเราจะรวบรวมกระทงที่ท่านบูชานะครับปล่อยต่อไปลอยเดี๋ยวมันวิ่งวนอีกต่อยเทมนำไปลอยลิ้นน้ำหน้าขณะนี้น่าจะพร้อมแล้วมั้งฮะจากพี่แอลยอดรักสลักใจนี่ลงแพไม่เกิน50คนนะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับจัดคิวให้นะครับตรงด้านนู้นนะครับเนี่ยลงไม่เกิน100คนอันนั้นไม่100คนแพใหญ่อันนี้ของกระทงที่เข้ามาประกวดจะลอยตรงน่าจะให้ท่านผู้ใหญ่สำคัญรอเป็นคนลอยนะครับตัดไว้ให้ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารซุ้มร้านอาหารกล้วยจับกระเพาะปลาหมดแล้วนะครับวันนี้หมดคนค่อนข้างเยอะนะครับ3ทุ่มนะหมดแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นลำวงย้อนยุคนะครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงของวัดภูนาเผายุคนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ยังจะแอดจะไปลอยกระทงแล้วไม่ต้องลงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องขึ้นนี่เราวงย้อนยุคเลยครับไม่ทราบว่าจะลงไหวสวก็เป็นห่วงนะกลัวจะวังภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ที่บ้านเรียกว่าวังว่าจะหัวเขาลงไปได้ยังว่าตายแล้วอาจารย์ขายหน้าเลยนะเนี่ยเราไม่หายไม่หายเจอแล้วไม่หายขอบาจารย์ให้ทุกเพลงนะครับถ้าร้องอะไรคือเรื่องฝังตัวเองมาแล้วก็โหดอีกแล้ว
ี่คือจังหวะม้าย่องนะฮะรถเมารถต่อไปนะเจ๊จิ๋มตลาดร่วมสุขเมาขึ้นมานะขออีแก้วคุณไข่ขึ้นมาอะไรนะแก้วปิ้งไก่ปิ้งเมื่อกี้นี่ว่าปิ้งไข่ครึ่งไข่ครึ่งบ่อยไม่ได้นะแล้วก็นายบุญเกิดคำด้วงนะประธานอสมหมู่3เมาขึ้นมาให้อสมนะได้แก้วพี่ไก่แก้วพี่ไก่โฆษณาด้วยเสื้อพวงมาลัยนะครับพวงละ20บาทนะช่วยกันซื้อขอร้องให้นางรับของเราด้วยเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนนะครับเข้าวัดหมดถวายวัดหมดนะว่าช่วงนี้จะให้กันขอแก้วพี่ไก่ขึ้นมาวันนี้เดียวไม่มาไอเราก็คนเรียบร้อยแก้วปริ้งไก่นะช่วงนี้มาสิมาสิมาช่วยซื้อ